วันนี้เราจะมาทำเมนูไก่โรสอดไส้ชีสใส่อกไก่ลงในภาชนะปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันวางอกไก่ที่ได้บนภาชนะตามด้วยเชดดาร์ชีสแผ่นจากนั้นม้วนไก่ให้เป็นแท่งนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะนำไก่ที่แช่เย็นลงคลุกให้ทั่วนำขึ้นจุ่มลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งไก่สุกตักใส่ภาชนะจัดรับประทานคู่กับน้ำจิ้มพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่โรสอดไส้ชีส